สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันพุธที่1เมษายน2558กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ตอบรับในเรื่องของการประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกนะคะโดยหันมาใช้มาตรา44ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกนะคะซึ่งก็ได้มีการรอว่าร่างตัวกฎหมายนะคะสำหรับเรื่องของการหันมาใช้มาตรา44ขณะนี้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ร่างตัวกฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เสนอทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อขอยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ถือว่ามีความอ่อนไหวนะคะในเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกค่ะส่วนความเห็นของคุณประสานไตรรัตน์วรกุลนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อเรื่องนี้นั้นคุณประสานบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลยกเลิกก็จะช่วยว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติแต่การใช้กฎหมายดังกล่าวนั้นควรจะใช้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติยังย้ำด้วยนะคะว่าถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยว่าเริ่มที่จะมีเสถียรภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นดุลชำระเงินระหว่างประเทศอัตราการว่างงานอัตราเงินเฟ้อสถานะของธนาคารพาณิชย์และทุนสำรองระหว่างประเทศยังอยู่ในฐานะที่มั่นคงแม้ว่าจะยังมีปัญหาที่เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ค่ะแต่เชื่อว่าปีนี้ยังคงขยายตัวได้กว่าปีก่อนก็คือปี2557ที่ขยายตัวเพียงแค่ 0.7% ค่ะโดยในส่วนของแบงก์ชาติเนี่ยนะคะก็ประมาณการว่าน่าจะขยายตัวปีนี้ค่ะราว 3.8% หรือมากกว่า 3% นะคะแต่ว่ายังมีความท้าทาย3ด้านรออยู่ค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีปัญหากระทบต่อรายได้เกษตรกรศักยภาพในการแข่งขันและเรื่องของความเชื่อมั่นค่ะส่วนปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลมากนะคะเพราะว่าถือว่ามีการชะลอตัวลงแล้วเมื่อเทียบกับ2ปีก่อนค่ะขณะที่ความเห็นจากภาคเอกชนนะคะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือนายนพพรเทพสิทธาเนี่ยนะคะก็บอกว่าการประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกนั้นน่าจะทำให้บรรยากาศในประเทศคลี่คลายและต่างประเทศสบายใจขึ้นส่งผลดีแน่นอนต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะร้อยเอกยงยุทธไมยราบนั้นก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบเรื่องของแนวทางในการที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่9ถึง19เมษายนนี้นะคะซึ่งทางขสมกนั้นก็จะจัดเตรียมเที่ยวรถเพิ่มกว่า 36,000 เที่ยวในขณะส่วนของการรถไฟเองก็จะเตรียมรถไฟเพิ่ม42เที่ยวบขส.นะคะก็จะเตรียมรถโดยสารระหว่างจังหวัดเพิ่ม799เที่ยวและท่าอากาศยานเตรียมเที่ยวบินเพิ่มอีก290เที่ยวนะคะขณะเดียวกันก็ยังเห็นชอบเรื่องของการงดเก็บค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพชลบุรีหรือมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบุรพาวิถีทางหลวงพิเศษหมายเลข9สายบางปะอินบางพลีแล้วก็ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่10เมษายนไปจนถึงเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนของวันที่19เมษายนค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนะคะก็มีการหยิบยกเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณนะคะก็บอกว่าที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็เห็นชอบให้กระทรวงการคลังไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะโดยจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินรายละไม่เกิน 500,000 บาทจำนวน 818,000 รายรวมหนี้สินประมาณ 1.16 แสนล้านบาทนะคะโครงการนี้ก็จะมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่1เมษายน2558ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2559ผ่าน3โครงการย่อยนะคะ
ทั้งโครงการปลดหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ค่ะโดยกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มที่ได้รับการปลดหนี้เพราะว่ากลุ่มนี้จะไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 28,000 รายนะคะมูลค่าหนี้ก็อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทกลุ่มที่2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มในการที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะจัดเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ต่ำแต่ก็ถือว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 3-4 แสนรายมูลค่าหนี้อยู่ที่ 48,000 ล้านบาทนะคะโดยทางธกส.เนี่ยจะเข้าไปปรับโครงสร้างให้ใน3ปีแรกไม่ต้องชำระเงินต้นแต่ให้ชำระดอกเบี้ยตามปกติหลังจากนั้นนะคะให้เริ่มชำระเงินต้นให้หมดภายใน10ปีหรือต่อให้ในกรณีที่จำเป็นและธกส.ก็จะมีการจัดวงเงินปล่อยสินเชื่อให้กู้เพิ่มไม่เกินรายละ 50,000 บาทรวมไปก็ให้รวมทั้งหมดนะคะสำหรับในกลุ่มที่2นี้นะคะรวมเพิ่มเข้าไปอีกก็คือ 15,000 ล้านบาทจากมูลค่าหนี้ 48,000 ล้านบาทค่ะกลุ่มที่3เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการที่จะชำระหนี้แต่ว่ามีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งผลกระทบเช่นเรื่องของการงดทำนาปรังราคายางปรับตัวลดลงกลุ่มที่3เนี่ยมีจำนวนอยู่ที่ 450,000 รายนะคะมูลค่าหนี้ 64,000 ล้านบาทกลุ่มนี้เนี่ยนะคะธกส.จะเข้าไปขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปตามศักยภาพของแต่ละคนแต่ละรายงดคิดเบี้ยปรับแล้วก็จัดเพิ่มสินเชื่อเพิ่มขึ้นไปอีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะรวมเป็น 35,000 ล้านบาทจากมูลค่าหนี้ที่อยู่ที่ 64,000 ล้านบาทนะคะโดยคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าทั้ง3โครงการนี้ที่จะเข้าสู่การโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนั้นรัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะสร้างหรือบ่มเพาะนิสัยให้เกษตรกรเป็นหนี้แล้วถึงเวลารัฐบาลก็ยกหนี้ให้เพราะว่าใน3กลุ่มนั้นมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกนะคะที่พูดไปก็คือกลุ่มที่ได้รับการปลดหนี้กลุ่มนี้คือไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ก็จะมีการยกหนี้ให้ไปนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้คุณวิสิทธ์ต้องมาย้ำนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหานะคะโดยการให้ธกส.นั้นจะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลฟื้นฟูไม่ให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้กลับไปเป็นหนี้ใหม่อีกครั้งค่ะแต่รัฐบาลหรือคุณวิสิทธ์เองก็ยังไม่ได้บอกว่ามาตรการในการที่จะเข้าไปดูแลฟื้นฟูของธกส.นั้นจะเป็นมาตรการอะไรบ้างตรงนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลงมานะคะขณะที่ถ้ามาดูหนี้ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรนั้นก็มี9กองทุนด้วยกันนะคะจะมีการตัดเป็นหนี้ศูนย์ทั้งสิ้นเนี่ย 4,556 ล้านบาทโดยเฉพาะหนี้สะสมนะคะซึ่งจะทำให้เกิดวงจรปัญหาของทั้งครอบครัวก็เลยมีการจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะศึกษาว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้อย่างไรและต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายประชานิยมอันนี้ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่รัฐบาลก็คงจะต้องทำการบ้านแล้วก็ศึกษาวิจัยและหามาตรการดีๆที่จะมารองรับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินให้กับเกษตรกรเพราะมีเป็นจำนวนมากและจะทำอย่างไรให้ปัญหานี้ก็คือให้เกษตรกรหลังจากที่แก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วเขาสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้อีกครั้งไม่ใช่เป็นหนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ารัฐบาลต้องมาปลดหนี้ให้และไม่ได้ใช้วิธีการที่หลายๆฝ่ายเรียกว่าประชานิยมด้วยค่ะเอาละค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ